มีในพลเอกอีกท่านหนึ่งซึ่งมาร่วมชุมนุมกับเราเป็นประจำไม่ว่าเราจะไปประชุมที่ไหนเมื่อไรท่านไปกับเราเสมอพลเอกท่านนี้สมัยเป็นนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพวกเพื่อนๆผมและผมในฐานะเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นพี่ก็เห็นว่านักเรียนในร้อยปานเทพภูวนาถอนุรักษ์เนี่ยมีหน่วยก้านดีแล้วก็จะเป็นนายทหารชั้นนำอีกคนหนึ่งของกองทัพบกไทยก็ปรากฏว่าเป็นจริงพลเอกปานเทพภูวนาถอนุรักษ์มาร่วมชุมนุมกับพวกเราเสมอไม่ขาดเลยท่านเป็นผู้ที่มาให้กำลังใจเรามาให้ข้อคิดความเห็นกับเราแล้วก็ยืนหยัดยืนยันยืนอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดมาเมื่อเราเห็นว่าสถานการณ์อย่างนี้น่าจะเชิญท่านขึ้นมาพูดพอติดต่อไปท่านก็รับปากทันทีที่จริงท่านจะต้องพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ท่านอยากจะให้โอกาสรุ่นพี่ขึ้นมาพูดก่อนคือพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณแล้วก็อยากจะให้รุ่นน้องซึ่งเป็นพลเอกเหมือนกันขึ้นมาพูดก่อนพูดเมื่อวานนี้เองนั่นก็คือพลเอกปฐมพงษ์เกษรสุขท่านจึงเลื่อนมาพูดในวันนี้ประเดี๋ยวเราจะได้พบกับท่านอดีตแม่ทัพของทัพภาคที่4ท่านเคยเป็นแม่ทัพของทัพภาคที่4ซึ่งรับผิดชอบความสงบเรียบร้อยของจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดขอเรียนเชิญท่านพลเอกปานเทพภูวนาถอนุรักษ์ขึ้นมาพบปากกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้เลยครับกราบเรียนท่านพี่น้องที่เคารพที่ผมใช้คำว่ากราบเรียนนั้นเราก็จะมีกราบเรียนเฉพาะผู้ที่เคารพนับถือเช่นกราบเรียนท่านประธานสภาเป็นต้นแต่ท่านมีความอดทนในการที่จะมาร่วมในการชุมนุมเสมอมาความจริงผมได้รับการทาบทามที่จะขึ้นมาบนเวทีหลายครั้งแล้วแต่ว่าผมเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาอันสมควรฟางเส้นแรกก็คือการจาบต้วงสถาบันเบื้องสูงแล้วฟางเส้นสุดท้ายก็คือเสียปราสาทพระวิหารซึ่งผมดูทางโทรทัศน์เห็นพวกเราเสียน้ำตาแล้วก็หลังจากนั้นยิ้มทั้งน้ำตาพอกลางคืนก็เสียน้ำตาอีกผมโชคดีเหมือนพี่จำลองสีเมืองที่ใช้เส้นนี้แหละครับเดินจากข้างหลังที่เป็นกองบัญชาการกองทัพบกปัจจุบันที่เรียกสมัยก่อนว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตอนนั้นรถก็ยังไม่มากเดินมาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปที่ส่วนด้านหลังของทำเนียบรัฐบาลซึ่งในขณะนั้นเป็นกองการศึกษาในทุกวันเราก็จะมองเห็นพระบรมรูปทรงม้าแล้วเห็นรัฐสภาผมก็เดินอยู่เส้นนี้เป็นเวลา5ปีก็ไม่นึกหรอกครับว่าจะต้องมายืนบนถนนนี้พิธีกรได้ถามผมว่าจะพูดคนเดียวหรือไม่หรือว่าจะมีคนมาตั้งคำถามผมก็บอกว่าเอาพูดคนเดียวแล้วกันเพราะว่าหากว่าตั้งคำถามเราอยากจะพูดอะไรเดี๋ยวผู้ถามก็จะถามไปอย่างอื่นผมโชคดีครับที่เกิดเป็นคนไทยในพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงทศพิธราชธรรมประเทศที่ปกครองด้วยการมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นอบอุ่นร่มเย็น
กว่าทุกประเทศเราลองไล่ไปดูครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับนับถือว่ามีความร่มเย็นมากที่สุดกว่าทุกประเทศพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงนำประเทศมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า700ปีการที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเป็นสง่าเป็นราศีเป็นความภาคภูมิใจเราได้รอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยพระปรีชาสามารถหลายท่านได้อัญเชิญถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชว่ามีอัจฉริยะผมคิดว่าจะต้องย้อนไปอีกหลายรัชกาลแล้วที่สำคัญก็คือรัชกาลที่4ซึ่งได้ปลูกฝังรากฐานให้รัชกาลที่5ตั้งแต่ยาววัยเราคงจะคุ้นเคยกันว่าแอนนากับพระเจ้ากรุงสยามทำให้รัชกาลที่5ทรงรอบรู้หมด